พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad หลายคนอาจจะบอกว่าแหมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นพอสมควรนะรอาจจะนอนไม่หลับคุณณัฐพงศ์จะได้ไปปั่นกับเขาด้วยหรือเปล่าพรุ่งนี้ต้องมารายงานที่สถานีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอาจจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมกันปั่นจักรยานเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขณะที่เราก็ทำหน้าที่แล้วก็รอติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะตั้งแต่เวลา 15:00 นแต่ว่าทางที่ช่อง NVT ของเราเนี่ยก็ประมาณสัก 14:30 ก็สามารถติดตามบรรยากาศต่างๆได้แล้วค่ะแต่ว่าเรามีคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่จะไปปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติกันต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย8 ชั่วโมงแต่ก็เข้าใจนะบางคนตื่นเต้นนะคะอาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็รับประทานอาหารคุณหมอบอกแนะนำปั่นเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศเวลา15:00 นทานมื้อเช้าแล้วอย่าลืมทานมื้อกลางวันด้วยนะคะมื้อกลางวันเนี่ยคุณหมอแนะนำบอกสักประมาณเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งไม่เกินบ่ายโมงก็แล้วกันคือเช้าปุ๊บทานข้าวเลยปกติใช่ไหมครับพอเที่ยงมาก็กินข้าวเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างนั้นประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงอันนี้อย่าพึ่งนะค่ะใจเย็นๆไม่เดี๋ยวจุกเหมือนกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวอาจจะจุกแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในช่วงที่ปั่นเนี่ยจะมีคุณหมอจากกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเป็นคุณหมอนักปั่นปั่นไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนด้วยครับผมก็ติดตามกันนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad นะครับขณะที่ตอนนี้ทุกจังหวัดก็เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตกแต่งความสวยงามของสถานที่แล้วก็เส้นทางปั่นจักรยานกันครับโดยเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ทางด้านของนายอนุสรแก้วกังวานท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับก็นำเจ้าหน้าที่และประชาชนเนี่ยทำความสะอาดบริเวณถนนลานหน้าประตูสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับบึงพลันชัยแล้วก็ตลอดเส้นทางสิริมงคลแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของถนนปลอดภัยขณะที่ขอนแก่นนะครับทหารจากมณฑลฐานบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ได้เร่งนำทรายแล้วก็เศษดินออกจากถนนข้างทางข้างสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครขอนแก่นก็นำยางมาตอยสำเร็จรูปมาโรยในรอยต่อของถนนบริเวณหน้าเมืองนะฮะข้างสารกลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดปล่อยขบวนรถจักรยานนะครับเพื่อปรับสภาพถนนให้เรียบซึ่งคาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยขบวนจักรยานที่ขอนแก่นมีประชาชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 10,000 คนแล้วก็ 10,000 คันทีเดียวค่ะอีสานไปแล้วไปดูภาคเหนือกันบ้างคุณณัฐพงศ์ไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำประชาชนนะคะวันนี้ร่วมกันทำความสะอาดถนนประชานิมิตและก็สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักค่ะซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนที่จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองราชบุรีก็เร่งตกแต่งสถานที่เพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันมีการประดับประดาธงชาติธงตราสัญลักษณ์ตามเส้นทางจักรยาน29 กิโลเมตรเพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ค่ะที่ดูแลสวนประจำสารกลางจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็มีการตัดแต่งพุ่มไม้นะคะบริเวณถนนหน้าอำเภอแล้วก็สารกลางจังหวัดเพื่อความสวยงามด้วยค่ะผมพาไปดูที่ลพบุรีนะครับทางด้านของผู้ราชการจังหวัดลพบุรีนะครับท่านผู้ว่าพานุย้ำศรีก็ประชุมติดตามการจัดกิจกรรม Bike for Dad นะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็สมพระเกียรตินะครับพร้อมกับขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเน้นเรื่องของการปล่อยขบวนอย่างสวยงามและสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยนะครับส่วนที่พระนครศรีอยุธยานะทางตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาก็ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรนะครับห้ามรถทุกชนิดวิ่งบนเส้นทางสิริมงคลเป็นการชั่วคราวนะตั้งแต่เวลา 15:00 นแล้วสำหรับเส้นทางที่ห้ามเดินรถนะครับของที่อยุธยานะครับประกอบไปด้วยถนนโรจนะถนนศรีสันเพชรถนนอู่ทองช่วงหน้าพระตำหนักศิริยาลัยนะครับจนถึงแยกวัดราชประดิษฐ์นะครับนอกจากสภาพร่างกายเราจะต้องมีการเช็คแล้วก็ประเมินกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของรถจักรยานก่อนหน้านี้เขาบอกว่าร้านที่ซ่อมรถจักรยานเนี่ยนะมีพี่น้องประชาชนเอารถจักรยานนี่แหละไปตรวจดูซ่อมซะว่าโซ่เป็นอย่างไรบ้างล้อยางเป็นอย่างไรแบนหรือเปล่าไปเติมลมยางซะแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาอาชีวะช่วงนี้นะคะก็จะมีลงพื้นที่นะคะออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยมีด้วยเดี๋ยววันนี้มีรายงานเรื่องนี้มาฝากด้วยเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดช่างจักรยานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตรวจสภาพจักรยานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามได้จากรายงานค่ะ
หลังจากเปิดให้บริการมาได้10วันสำหรับโครงการชุดช่างจักรยานพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ให้บริการตรวจสภาพจักรยานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dadก็ปรากฏว่ามีประชาชนนำจักรยานมาตรวจซ่อมในแต่ละวันราว 30-40 คันโดยปัญหาด้านระบบเกียร์เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดรองลงมาเป็นระบบล้อและระบบเบรกโดยทีมช่างจะทำการตรวจเช็คสภาพจักรยานเบื้องต้นตั้งแต่ระยะหลักอาร์มไปจนถึงแนวแกนกะโหลกระยะจากปลายอาร์มไปจนถึงคอแฮนด์ความตรงของอาร์มแฮนด์คอแฮนด์หลักอาร์มตรวจเช็คระบบเกียร์จักรยานตรวจเช็คจุดหมุนของจักรยานตรวจเช็คระบบเบรกและตรวจเช็คความดันลมยางทุกประเภทสะดวกเราด้วยเป็นที่แบบอะไรอ่ะท่านเมตตาใช่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายก็คือว่าเรามาเตรียมพร้อมปั่นบันจริงอะค่ะไว้พอแดดทีมช่างทั้งหมดนี้เป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปฝึกอบรมตามศูนย์จักรยานชั้นนำของประเทศทั้งยังนำโค้ชจักรยานทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เทคนิคจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยมาฝึกอบรมทำให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถให้บริการซ่อมบำรุงและให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้จักรยานเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมได้สำหรับขั้นตอนการใช้บริการก็ไม่ยุ่งยากแค่ประชาชนทั่วไปนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมจักรยานมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำร้านเท่านั้นแต่หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ก็ต้องนำหมายเลขทะเบียนมาแสดงด้วยโดยให้บริการทั้งหมดนี้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกครั้งที่เรามาซ่อมเนี่ยนะครับเขาก็จะดูแลให้เราเต็มที่แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยในสิ่งเล็กๆน้อยๆครับให้บริการที่ดีแล้วก็ประทับใจแล้วถ้าเกิดว่าออกไปนี่คือเราการันตีได้นะคะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนมีมากค่ะอันแรกก็คืออยู่ใกล้บ้านแล้วก็ เห็นมีแบบครบวงจรแล้วท่าทางก็มีช่างผู้ชำนาญจะคิดว่าจะดูแลตรวจสภาพรถให้เราได้ดีประชาชนสามารถเข้ารับบริการภายในเต็นท์โครงการชุดช่างจักรยานพระราชทานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณร้านจักรยานสุขสำราญ Healthy Person Bike Shop บนถนนราชวิถีเขตดุสิตกรุงเทพได้จนถึงวันที่9ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาและในวันที่11ธันวาคมตั้งแต่เวลา2นาฬิกาจนจบกิจกรรมโดยในวันที่11ธันวาคมจะมีการตั้งชุดช่างจักรยานพระราชทานอีก3จุดได้แก่บริเวณวัดเบญจมบพิตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองบัญชาการกองทัพเรือสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะคะปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad วันพรุ่งนี้นะคะรถไฟฟ้า Airport Rail Link เนี่ยก็อนุญาตให้คุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะนำจักรยานทั้งพับได้แล้วก็พับไม่ได้เนี่ยขึ้นรถไฟได้แต่ว่าแนะนำสักนิดนึงก็คือว่าให้ขึ้นท้ายขบวนแล้วก็หัวขบวนเนื่องจากว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะคะยังเสียค่าบริการตามปกติจริงๆก็เหมือนกับทาง BTS แล้วก็ทาง MRT นะฮะทาง BTS นี่เขาก็จะให้ทั้งพับได้และพับไม่ได้นะครับส่วน MRT อนุญาตเฉพาะพับได้นะนี่ต้องดูข้อกำหนดของแต่ละการขึ้นรถขนส่งสาธารณะด้วยนะครับว่าอนุญาตอย่างไรบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องของโครงการพระราชทานแล้วจริงๆตอนนี้หลายหน่วยงานนะครับก็ร่วมใจแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงนะครับอย่างทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับก็มีทั้งนักเรียนนะครับและรวมไปถึงอาจารย์สายอาชีพก็คอยให้บริการในการซ่อมบำรุงรถจักรยานมีทั้งหมด29จุดนะครับเพื่อให้บริการสำหรับนักปั่นแล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปปฏิบัติได้จริงและต่อยอดพัฒนาสู่อาชีพได้ในอนาคตติดตามจากรายงานครับกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad กิจกรรมที่ทำให้ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินที่จะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยการให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานแก่นักปั่นใน4จุดคือ1ประตูทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติซอยจุฬา5เขตปทุมวัน2ประตูทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติซอยจุฬา12เขตปทุมวัน3โรงเรียนสวนลุมพินีถนนสารสินเขตปทุมวัน4ธนาคาร HSBC ถนนพระราม4เขตบางรักโดยขณะนี้ทางวิทยาลัยได้จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถจักรยานและฝึกซ้อมตัวแทนนักศึกษาที่จะคอยให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานในจุดต่างคัดเลือกจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชายานยนต์ที่มีจิตอาสาพร้อมให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานในกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ให้นักศึกษาฝึกซ้อมสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะจะเห็นด้านหลังเนี่ยคุณครูก็ให้นักศึกษาซ้อมเพื่อความชำนาญมากขึ้นแต่เด็กเคยทำตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครั้งนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะสำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบริการเช็คสภาพหรือซ่อมจักรยานจะต้องลงทะเบียนพร้อมกับแจ้งลักษณะอาการให้นักศึกษาทราบเพื่อที่จะทำการซ่อมจักรยานให้เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งในแต่ละจุดจะมีนักศึกษาคอยให้บริการอย่างน้อย5คนรวมถึงมีครูผู้ควบคุมคอยดูแลความเรียบร้อยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่2แล้วต่อเนื่องจากกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ซึ่งนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นำความรู้และทักษะฝีมือที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นักศึกษาก็ได้ฝึกจริงนะคะนักศึกษาได้มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่วิทยาลัยต้องการคือนักศึกษามีจิตอาสานะคะต้องการบริการประชาชนแล้วก็นักศึกษาได้ทำจริงได้เห็นของจริงขณะที่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเพื่อคอยให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมองว่าเป็นการทำเพื่อสังคมทำเพื่อในหลวงและยังได้นำความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติได้จริงถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และทักษะที่มีอยู่พัฒนาสู่อาชีพของตนเองในอนาคตได้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อในหลวงของเราครับผมรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนครับที่ไปออกฟิตออกไปไปฟอร์แดดนะครับนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีจุดให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานตลอดเส้นทางปั่นในกรุงเทพมหานครอื่นๆอีกรวมเป็น29จุดครอบคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมโดยขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ที่จะอยู่ประจำจุดไว้เรียบร้อยแล้วการปั่นจักรยานในครั้งนี้ใช้เส้นทางทั่วประเทศเนี่ยรวมๆกันก็คือ29กิโลเมตรนั่นเองทั้งกรุงเทพมหานครและตามพื้นที่ต่างจังหวัดอันนี้แต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะปั่นกันทั้งในส่วนของกรุงเทพชั้นในแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางธนบุรีด้วยก็จะผ่านสะพานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8สมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะสะพานเจ้าตากสินมหาราชอันนี้ก็ผ่านอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยถือว่าจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษล่าสุดนะคะทางด้านของกรมเจ้าท่าค่ะก็ได้มีการประกาศเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่11ธันวาคมนี้นะคะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยขบวนจักรยานที่ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558ในวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตลอดเส้นทางขบวนจักรยานผ่านทั้งสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินและสะพานพระราม8กรมเจ้าท่าจึงประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นพื้นที่ควบคุมในการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะทางด้านเหนือสะพานกรุงธนบุรีส่วนด้านใต้ก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินห้ามเดินเรือทะเลหรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายและแพไม้ผ่านแต่ว่าเรืออื่นก็ให้เดินเรือตามปกติได้ผู้ที่ฝ่าฝืนก็ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแล้วก็กรมเจ้าท่าก็จะมีอำนาจในการยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน6เดือนด้วยกันค่ะ